สวัสดีนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะพี่นกจะมาคุยถึงเรื่องรายได้เสริม2023จริงๆแล้วนะทุกคนสามารถที่จะลงมือทําแล้วสร้างรายได้เสริมได้ตลอดนะคะอย่างใน TikTok เนี่ยนะคะก็จะมี Affiliate ใช่ไหมที่ทําเกี่ยวกับการนําสินค้าของร้านค้าต่างๆมาไว้ที่ Market ของเราแล้วก็ให้ลูกค้าไป CF นะคะถ้าใครที่ยังไม่มีเงินที่จะไป CF มาเพื่อที่จะรีวิวเนี่ยมันก็มีข้อมูลหนึ่งนะคะที่สามารถนำภาพทุกอย่างนะคะที่เขาจะทำเป็นคลิปวิดีโอให้เราแล้วเนี่ยเอามาลงในตะกร้าเราได้เลยนะอันนั้นก็เป็นรายได้อย่างหนึ่งพี่นกก็ลองแล้วอย่างเห็นคลิปหลังๆของพี่นกเนี่ยพี่นกก็มีเพราะว่าตั้งใจที่จะทำ Affiliate อยู่แล้วถ้าบุคคลที่มีผู้ติดตาม 1,000 คนตอกเซลเลอร์ได้นะคะทุกคนสามารถขายของตัวเองได้ด้วยหรือจะทำแอฟฟิลิเอตได้ด้วยหมายความว่านำสินค้าคนอื่นมาลงในตะกร้าของเรานะคะทุกคนมันก็สามารถทำได้นะก็คุณก็สามารถมีรายได้เสริมโดยที่คุณไม่ต้องแพ็คของแต่ถ้าเป็นสินค้าของคุณเนี่ยคุณก็แพ็คของแต่กำไรมันจะได้เยอะแต่ถ้าเป็นแอฟฟิลิเอตเขาก็ให้ค่าคอมมิชชั่นเราแต่เราก็ประหยัดเวลาเราไม่ต้องไปส่งของเราไม่ต้องไปแพ็คของนะคะบางคนนำอาชีพ Affiliate เนี่ยสร้างรายได้ไปเป็นหลักแสนหลักล้านนะคะลองตามคุณเซียนเป็ดดูนะคะทั้งในคลิป YouTube แล้วก็ในเพจแล้วก็ใน TikTok นะมีนะคะเซียนเป็ดพี่นกก็ตามมาแล้วแล้วก็ทำตามเขาคือวิธีหาเงินน่ะที่เขามานำเสนอไอเดียพี่นกก็ทำตามเขานะคะทุกคนเพราะว่าการที่คุณมีรายได้2ทาง3ทางเนี่ยมันทำให้คุณภาพชีวิตคุณน่ะดีขึ้นนะคะทุกคนลองดูนะคะหรือท่านใดสนใจนะก็สามารถพูดคุยที่โปรไฟล์เพจของพี่นกได้หรือท่านใดที่ต้องการอย่างมีรายได้แต่ไม่ต้องการที่จะขายของไม่ต้องการที่จะคุยกับใครนะคะคุณก็สามารถนำผลงานของคุณหรือเอสเซทที่พี่นกชอบพูดถึงคือเอสเซทคือคลิปต่างๆงานต่างๆสามารถนำไปลงขายที่เว็บไซต์ได้พี่นกมีคลิปสอนฟรีหรือคุณอยากเป็นช่องสีแดงนะคะครีเอเตอร์ช่องสีแดงคุณก็สามารถทำได้หรือคุณอยากเป็นครีเอเตอร์ใน TikTok Shop เหมือนที่พี่นกกำลังทำอยู่คุณก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะทุกคนรวยกว่าย่อมดีกว่าแล้วการที่คุณมีเอเซทบนโลกออนไลน์มันทำให้ชีวิตคุณเนี่ยมีมูลค่าขึ้นไม่เสียเวลานะลองดูนะคะทุกคนขออย่างเดียวคือแค่ลงมือทำเท่านั้นเองคุณก็จะสำเร็จไปทีละเล็กทีละน้อยทำให้เรามีแรงผลักมีแรงขับเคลื่อนนะคะคุณจงขอบคุณความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในชีวิตคุณแล้วมันจะทำให้คุณมีวันนี้ได้นะคะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนนะคะใช้ชีวิตให้มีคุณภาพค่ะทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นะ